กุ่มกิจการที่กําลังจะได้รับการพิจารณาผ่อนคลายแทบจะหมดลมหายใจในทางธุรกิจไปแล้วนะครับถึงแม้จะได้รับการเยียวยาแต่ก็ไม่เพียงพอกับความเสียหายถ้าหนึ่งกันยายนนี้กลับมาเปิดกิจการจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคุณมีพิมลครับทุกคนก็คงอยากกลับมามีงานมีการทำนะคะให้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าการที่ค่อยๆผ่อนคลายเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็มีข้อจํากัดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ได้ทําเหมือนเดิมในทันทีก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปกันค่ะ รายงานข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขวันนี้นะคะว่าสบาคชุดเล็กเห็นชอบมาตรการคลายล็อกดาวน์ผ่อนคลายบางกิจการร้านอาหารกิจกรรมกลางแจ้งหรือสายการบินในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มมีแนวโน้มสูงนะคะที่จะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะ ก่อนหน้านี้มีการประเม <S <S <ess> ินว่าเศรษฐกิจนี่เสียหายไปแล้ว8 0 0แสนถึง1ล้านล้านบาทในช่วง8เดือนของปีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายนะคะที่เราจะได้เห็นการแสดงออกเรียกร้องจากผู้ได้รับผลกระทบอย่างกรณีช่างตัดผมช่างเสริมสวยที่ไปสาธิตตัดผมฟรีด้วยชุด PPE พยายามชี้เห็นว่าร้านของพวกเขาเนี่ยสามารถปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขได้ซึ่งการล็อกดาวน์29จังหวัดทำให้ธุรกิจรายย่อยกลุ่มนี้กว่า3 4 0 0 0แห่งแล้วคนกว่า50,000 คนได้รับผลกระทบนะคะหรือจะเป็นกรณีของผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยร้านสปากลุ่มหนึ่งที่เขาไปยื่นดําเนินคดีทั้งนายกรองนายกผู้ว่ากรทมผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกร้องค่าเสียาหายชดเชยเพราะว่าต้องถูกสั่งปิดจากคําสั่งของมาตรการควบคุมการระบาดเช่นกันแต่ก็ไม่ได้รับการเยียวยา สารรับเรื่องนี้แล้วก็เตรียมที่จะไต่สวนในเดือนหน้านะคะแม้แต่เรื่องของสายการบินค่ะที่เรียกว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบนะคะและคาดว่าเมื่อโรคระบาดคลี่คลายจะได้กลับมาบินแต่ปีนี้กลับกลายเป็นปีที่2ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้กลับมาบินเต็มที่ค่ะอย่างกราฟนี้แสดงให้เห็นจํานวนของผู้โดยสารนะคะที่ใช้บริการหสนามบินใหญ่ของไทยปีก่อนนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่ว่าแย่ๆแล้วนะคะผู้โดยสารมีจํานวนน้อยนะคะมา ปีนี้ค่ะเส้นสีน้ําเงินนี้นะคะสุดท้ายแล้ววันที่15กรกฎาคมเหลือผู้โดยสารเพียงแค่9,000กว่าคนนะคะแล้วหลังจากนั้น20กรกฎาคมล็อกดาวน์นั่นแปลว่าประกาศงดบินตามมาตรการจํากัดการเดินทางกลุ่มสายการบินเขาเคยร้องขอมาตรการซอฟต์โลนมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการเหลียวแลแต่เขาก็จะเดินหน้าทํางานต่อค่ะ ยยังงไม่จริๆอยากให้คุณผู้ชมสังเกตแบบนี้นะคะพ่อมีเสียงเรียกร้องหนักๆเข้าสังเกตได้ว่ามีการส่งสัญญาณที่จะผ่อนคลายออกมาหลายรอบนะคะ ตอนที่มีการถแถลงประจําวันของสบควันจันทร์ที่23สิงหาคมนะคะคุณหมอทวีสินหยิบยกรับนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเปรียบเทียบตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เป็นสีส้มนี้นะคะว่าเกาะกลุ่มไปกับตัวเลขการคาดการหรือว่าฉากกระทัดที่การล็อกดาวนั้นได้ผล25%ก็คือเส้นสีเขียวนี้นะคะ พอเกาะกลุ่มกับเส้นสีเขียวนี่หมายความว่าตัวแรกการระบาดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้ววันที่คุณหมอถแถลงเนี่ยค่ะก็เป็นวันแรกที่ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงมาเหลือ1 10, 7 0 0 0กว่าคนจากที่เคยทรงตัวประมาณวันละ2,000 0คนมาต่อเนื่องหลายวันนะคะถัดจากนั้นวันเดียวค่ะอังคารที่24รองนายกอนุทินก็เปิดให้ตัวแทนทาง9สมาคมนะคะ ที่เป็นธุรกิจเข้าพบอย่างเช่นร้านอาหารเฟอร์นิเจอร์คลินิกเอกชนสปาเครื่องนุ่งหม่มสนามกอล์ฟวิชาชีพช่างทำผมศูนย์การค้าแล้วก็สมาคมพัตคารไทยแต่ละสมาคมนอกมาพร้อมกับข้อเสนอวิธีคลายล็อกในแต่ละกิจการท่าทีจากกระทรวงสาธารณาสุขนั้นตอบรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พูดชัดเจนว่าสิ่งที่เรียกร้องกำลังจะมีความเป็นไปได้ในเร็ววันค่ะเนื่องจากสถานการณ์ การติดเชื้อของเราเนี่ยก็ดูท่าทีนะครับก็ผ่อนคลายลงนะครับก็การพิจารณาที่จะผ่อนคลายนี้ก็ต้องให้ไปผ่านทางสบ,บอคก่อนนะครับแต่ก็มีแนวโน้มของความไปได้นะครับที่จะให้ทางทางร้านอาหารนะครับลดผ่อนคลายให้ร้านอาหารนี้ต่างขายได้แล้วก็ให้มีคนนั่งกินในร้นได้นะครับประมาณ50%นะครับแล้วก็ทัานบริการนะครับฐานกอบการที่เป็นกลางแจ้งนะครับฐานอกอกกำลังกายต่างๆนะก็คงจะได้ผ่อนคลายให้ ให,ให,ให้ต่อไปนะครับยื่นหนังถือถึงฝ่ายสาธารณสุขแล้วนะคะยังไปยื่นต่อพลเอกนะัทพลน้าพานิชเลยค่ะที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยขอพิจารณาปลดล็อกเป็นระยะและชัดเจนให้ผู้ประกอบการได้เตรียมตัวให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าเมื่อมีสัญญาณคลายล็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินค้าปลีกร้านอาหารกลายเป็นธุรกิจกลุ่มแกๆที่ออกมาขานรับ อย่างวันนี้นะคะทางหอการค้าไทยเขาก็เสนอมาตรการเปิดเมืองปลอดภัยบอกว่านอกจากจะใช้วิธีการค่อยๆผ่อนคลายมาตรการแล้วยังให้นําวิธีการตรวจสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลการรับวัคซีนการตรวจเชื้อมาปรับใช้กับการเข้ารับบริการว่าผู้ขอเข้ารับบริการนั้นจะผ่านไม่ผ่านเข้าไปใช้บริการได้หรือไม่ค่ะ การไกลล็อกในครั้งนี้ไม่ใช่ดัชนีที่สะท้อนค่ะว่าสถานการณ์ของการระบาดนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วหากแต่เป็นการปลดล็อกบางกิจการเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจเริ่มกลับมาทำมาหากินได้บ้างเท่านั้นเองนะคะดังนั้นความเข้มข้นของการป้องกันตัวเองให้พ้นจากโควิด -19 ยังเป็นเรื่องจําเป็นแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นซะด้วยซ้ำนะคะถ้ามีการเดินทางมากๆนะคุณวิราวิทย์แต่แรงกดดันตอนนี้คงจะไปอยู่ที่เรื่องวัคซีนและราคาถ้าเกิดว่ามีการผ่อนปรนกิจการมากขึ้นค่ะครับขอบคุณคุณพิมพิ